ไม่เคยรู้มาก่อนผู้ประกาศข่าวสาวคนนี้อดีตคือดาราวัยรุ่นที่โด่งดังเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรหญิงชาวไทยอดีตนักแสดงดารานางแบบที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องเสียดายจากการกำกับของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลในปีพุทธศักราช2537สำหรับมิวเขมสอนหนูขาวเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่ออายุ 12-13 ปีจากการถ่ายโฆษณาจนกระทั่งได้มีบทบาทการแสดงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องท่านขุนน้อยๆแห่งสยามในปีพุทธศักราช2536จากนั้นได้มีชื่อเสียงโดยรับบทนำจากภาพยนตร์เรื่องเสียดายจากการกำกับของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลในปีพุทธศักราช2537จากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงเข้ามาอีกต่อเนื่องโดยจะรับบทเป็นตัวประกอบทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เช่นเรื่องไม้ดัดทางช่อง7คู่กับมาลิศเชยโสพลปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรายงานข่าวทางไทยรัฐทีวี